ยุคนี้ช้อปปิ้งออนไลน์มาอันดับหนึ่งไม่ต้องออกจากบ้านแค่มีมือถือคลิกๆก็ซื้อได้แล้วเพราะร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อง่ายนะครับถ้านึกถึงสมัยก่อนนะครับแหล่งซื้อเสื้อผ้านะครับของแฟชั่นที่นี่ตะวันนานะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในย่านนี้เลยล่ะครับซึ่งนักศึกษาวัยรุ่นก็มากันที่นี่เลยนะครับตะวันนาบางกะปิซึ่งมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าและของแฟชั่นมากมายเลยล่ะครับตื่นตาตื่นใจกันเลยล่ะของก็มีทั้งขายปลีกและขายส่งแต่ปัจจุบันนะครับสภาพเป็นแบบนี้ตะวันนาร้างแล้วจริงหรือยังมีของขายอยู่หรือเปล่าไปดูกัน Let's goตอนนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์กหน้าเดอะมอลล์นะครับโอ้โหไฟเยอะแยะเลยซึ่งก็อยู่ทางเข้าของเดอะมอลล์นะครับพอประตูเปิดก็จะเย็นวุ้บเลยนะครับจากสกายพาร์คหน้าเดอะมอลล์นะฮะเราจะไปตะวันนากันถึงแล้วครับตะวันนานะครับผมไปดูโซนขายของครับเมื่อก่อนจะคึกคักนะตรงนี้แต่ตอนนี้ดูเงียบครับเงียบกริบเลยครับผมมีจะขายของอยู่ข้างหน้านิดหน่อยครับผมข้างในเป็นยังไงบ้างครับเงียบกริบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับร้านรวงหายไปหมดครับเนี่ยหายไปหมดครับผมไม่มีเลยครับเนี่ยพื้นที่ว่างเยอะเลยครับผมเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงกันเนี่ยโอ้ my godไม่มีสักร้านเลยครับผมมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ตรงกลางแอลแล้วทำไมเขาไม่ขยับไปอยู่ข้างหน้าเนาะเนี่ยมีร้านรองเท้าอยู่แล้วข้างในก็เงียบกริบเลยนี่เป็นวันเสาร์นะเงียบกริบเลยครับผมโอ้ my god เงียบครับเงียบกริ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 บเลยครับผมเนี่ยครับร้านดวงมีแต่เป็นล็อกนะครับผมเนี่ยแต่ไม่มีคนนะครับผมไม่มีพ่อค้าคนเดินก็ไม่มีครับพ่อค้าแม่ขายก็ไม่มีครับเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยครับผมโอ้ my god my god เศรษฐกิจประเทศไทยโอ้รัฐบาลจ๋าหรือว่าคนไปซื้อของออนไลน์กันหมดก็ไม่ใช่แต่มันไม่มีขายเลยนะปกติคนก็ต้องมาเดินกันเนาะไม่มีเลยเงียบกีบเนี่ยตู้เติ้งก็ร้านก็พังหมดแล้วนะเงียบจริงๆเงียบกึบเลยครับผมเงียบเงียบเงียบไหนๆมาแล้วก็ไปให้ถึงข้างหลังเลยครับเดินโดรนนี้นะครับไปถึงข้างหลังเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับแต่ตอนนี้เงียบมากเลยโซนข้างตะวันนาตรงที่ติดกับเดอะมอลล์นะเงียบกิ๊บไม่มีร้านรวงเลยครับมีแต่ข้างหน้านิดหน่อยครับข้างในไม่มีเลยครับร้านอะไรก็พังนี่คือทางเข้านะนี่คือทางเข้าข้างในก็เงียบนะในห้องโซนแอร์ก็เงียบเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะเวียนเข้าห้องโซนแอร์นะตอนนี้อยู่ข้างนี้ก่อนเดี๋ยวว่าเงียบพัดลมก็ยังเปิดนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ยังเปิดพนักงานก็ยังทำความสะอาดตามปกตินะแต่ว่าร้านรวงไม่ค่อยมีเลยครับผมนี่น้องก็ยังทำความสะอาดอยู่นะแต่ชวนเช่าก็ไม่มีเอาไงดีวะจะทำยังไงดีนะนี่ยังมีร้านอยู่ตรงนี้นะครับผมใครมาซื้อก็ได้นะผ้าห่มผ้าอะไรนะครับผมกิฟต์จ็อบก็มีนะเดินเข้ามาแล้วเงียบแต่มันเงียบฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแหละไม่มีแหละนี่โซนข้างหลังไปดูโซนข้างหลังดีกว่ามีไหมนี่มาถึงโซนข้างหลังแล้วนะนี่ยังมีเสื้อผ้าอยู่นิดนึงตรงนี้ข้างหลังก็ไม่มีครับเงียบเกือบเงียบเสื้อผ้ามีอยู่ครับมาซื้อมาหากันได้นี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่เสื้อผ้ากางกงกางเกงนะแต่ข้างในก็เงียบครับผมเงียบกิ๊บหรือก็ปิดตลาดปิดวะนี่ส่วนนี้ก็ยังมีของนะครับผมโซนกลางนี้ยังมีครับผมนี่ของซื้อของขายเยอะเลยครับผมนี่ของกินก็มีครับตรงนี้ข้างในนู้นก็มีโซนนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะผมนี่ก็โซนนั่งพักผ่อนหย่อนใจแต่ร้านก็เงียบเหมือนเดิมครับไม่ค่อยมีร้านเลยครับผมเนี่ยโอ้โห
อะไรเนี่ยหรือคนจะไปซื้อของออนไลน์กันหมดแล้วหรือไงหรือยังไงเมื่อก่อนคึกคักนะตะวันนาคึกคักมากเนี่ยเขาขยายเนี่ยมาถึงเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนค้าขายได้ดีนะกว้างขวางหลายร้อยไร่นึงแต่ตอนนี้เงียบกริบแล้วครับมีบางร้านนะน่าจะขยับไปอยู่โซนเดียวกันหมดนะใกล้ๆกันเลยแต่ข้างหลังนี้ยังมีนะยังมีใครจะมาซื้อของศูนย์ข้างหลังนี้ยังมีนะยังมีอีกหลายร้านเลยนะแต่บางร้านที่อยู่ไม่รอดก็ไปนะฮะนี่ก็มีหลายร้านเลยเนี่ยตรงนี้ก็เงียบเงียบตรงโน้นฟู้ดคอร์ทนะฮะเมื่อก่อนเป็นฟู้ดคอร์ทก่อนโควิดนะฮะหลังโควิดก็ปิดเงียบเหมือนกันครับผมซึ่งข้างหลังก็จะมีฟู้ดคอร์ทนะแต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วก่อนโควิดยังใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งตรงนี้ก็ไปเชื่อมกับเดอะมอลล์นะฮะใครที่มาทางหลังเดอะมอลล์ที่จอดรถก็มาทางนี้ได้นะออกจากเดอะมอลล์ก็เข้าตะวันนาทางนี้เลยนี่คนนี้สวยเลยดาราหรือเปล่าเนี่ยเดินเข้ามาแล้วสวยเลยครับผมเนี่ยออกทางนี้ได้ครับผมซึ่งไปเชื่อมกับเดอะมอลล์นั่นเองเนี่ยเดอะมอลล์นะครับโซนที่จอดรถเนี่ยครับไปเราไปดูโซนข้างหลังกันต่อนะเป็นยังไงบ้างซึ่งตะกี้มาข้างหน้าแล้วนะแต่ว่ามันตัดไปก่อนนะครับก็เลยมาต่อข้างหลังต่อนะครับผมได้ไปดูต่อนะครับผมนี่ซึ่งโซนตรงนี้ก็ยังมีขายอยู่นะเนี่ยตะนาวันนานะจ๊ะเนี่ยตรงนี้มีของขายเยอะอยู่ครับผมนี่ร้านแว่นก็มีครับเสื้อผ้าก็มีตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะพอข้างหลังจะเป็นโซนจอดรถนะครับผมแต่จอดรถก็แหนวที่จอดรถกว้างขวางนะฝั่งโน้นข้ามไปหน้ารามนะครับโอ้กว้างเลยครับผมที่จอดรถนะครับผมตรงนี้ก็เสื้อผ้านะครับไปเราไปโซนที่ติดแอร์ข้างในครับนี่กว้างขวางเลยนะใครจะมาเช่าขายของก็ได้นะแต่มันไม่มีคนเดินเนาะเออขายได้แต่ไม่มีคนเดินจะขายใครวะเนี่ยคนเดินก็ปะปายนะเออปะปายร้านมากกว่าคนร้านมากกว่าคนนะครับผมตอนนี้เราจะทำยังไงให้คนมากกว่าร้านนะครับผมถ้าคนมากกว่าร้านก็จะขายดีนะรัฐบาลก็ควรจะแบบโปรโมทนะโปรโมททำยังไงดีอะให้ร้านดวงนี้อยู่รอดนะเพราะร้านนี้ก็คือแบบได้หลายต่อนะคนค่าเช่าที่ค่าอะไรคนมาเดินแทนที่จะถ้าช็อปออนไลน์ก็ได้อย่างเดียวใช่ไหมเดินมานี่กู้น้ำของกินได้หมดเลยนะครับเสื้อผ้านะแทนที่จะซื้ออย่างก็ซื้อหลายอย่างต่อเนื่องได้จะกิจต่อเนื่องนะครับผมเออและก็จะแบบกระจายรายได้ได้นะครับผมนี่ตรงนี้ตรงตัวนะฮะเด็กก็เล่นกันได้นะครับผมชุดนักศึกษานะฮะเนี่ยมาซื้อกันได้นะมาลองใส่ดีกว่าซื้อออนไลน์เราลองไม่ได้นะต้องมาตรงนี้ลองได้เลยกางเกงนะชุดนักศึกษาผู้หญิงนะโซนข้างหลังของตะวันนานะชุดนักศึกษานะครับช่วงนี้เปิดเทอมก็มาซื้อกันได้เลยเนี่ยครับชุดนักทรงนักศึกษานะครับผมไปเดี๋ยวข้าไปลองแอร์นี่รองเท้าก็มีนะชุดนักศึกษาแล้วก็รองเท้ากระปุกกระเป๋าก็มีนะผมนี่กระเป๋าแบบนี้เลยก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่นะนี่กระปุกกระเป๋านะผมเดี๋ยวผมตรงนี้ก็เข้าไปโซนอ่องแอนะครับผมตอนนี้ได้กระเป๋าแล้วนะครับผมก็มาช้อปปิ้งเหมือนกันนะครับเห็นกระเป๋าก็เลยหยุดแว็บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าโซนเย็นๆกันหน่อยนะโซนเย็นๆก่อนเข้าโซนเย็นตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะค่าบริการ5บาทครับผมนี่ซึ่งอยู่ก่อนเข้านะครับผมอยู่ก่อนเข้านะก่อนเข้าอ่องแอนะครับผมไปแล้วก็ไปอ่องแอกันนะก็เงียบเหมือนเดิมนะมีร้านน้อยแล้วครับผมตอนนี้แต่ก็ยังมีเดินนะเดินมาซื้อได้นะของยังมีครบเลยล่ะครับของครบแต่ว่าอยู่ร้านห่างๆกันหน่อยนะเนี่ยก็มาได้นะครับผมคลิปจงคลิปจบก็ยังมีนะเราก็มากันได้นะนี่เงียบกิ๊บเลยตอนนี้แต่ก็มาเดินช็อปได้นะบางอย่างบางนี่ได้อยู่ครับผม
นี่เงียบนะครับมีโซนนี้เดินหยาบๆเลยครับผมนี่เออเงียบนะเงียบเลยเงียบเลยครับผมไปกันต่อครับผมข้ามาข้างในดีกว่าเออกางเกงในไซส์ใหญ่ย้ายไปอยู่ B นะผมครับผมซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนห้องแอร์นะฮะเมื่อก่อนคนจะเยอะมากเลยครับผมคนเยอะร้านเข้าเยอะเมื่อก่อนนะผมก็มาซื้อกันอยู่นะแต่ตอนนี้เงียบเลยครับผมเนี่ยนอนกระดูกกระเดกกันเยอะนะครับผมเนี่ยแต่ละล็อกหายไปหมดเลยค่าที่ไม่รู้เหลือล็อกเท่าไหร่อยู่นะครับผมเงียบหมดเลยครับผมแต่โซนข้างหน้าก็ยังคึกคักอยู่นะข้างหน้าสุดเลยเนี่ยก็ยังมีร้านรวมเยอะอยู่เยอะกว่าข้างหลังนะผมทำลงทำเล็บทำผมนะฮะก็มีนะเนี่ยนี่คลิปจบ10 20 30ก็มีนะถูกดีจังนะผมนี่ยาวแล้วนี่นี่เสื้อผ้านี่เยอะเลยข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ยังขายเยอะอยู่ครับมันดูคึกคักหน่อยครับผมเออมันดูค่อยดูคึกคักหน่อยของขายเยอะครับแต่ข้างในเงียบกริบนี่ส่วนน้องแอร์นะใครมาก็ยังซื้อของได้นะถือว่ายังซื้อได้นี่ร้อยบาทนี่เสื้อผ้ามือสองเยอะเลยครับผมทำผมทำเล็บก็ยังทำได้อยู่นะนี่ซื้อโทรศัพท์เมื่อก่อนตะวันนาจะโทรศัพท์นะเออโทรศัพท์คือว่าคนมาซื้อกันเยอะนี่ทำลงทำเล็บก็ได้นะนี่โทรศัพท์ยังมีอยู่เมื่อก่อนมาปรุงเปลี่ยนฟิล์มอะไรเนี่ยหรือมาซื้อคาราโอเกะก็ตะวันนานะฮะนี่แต่ตอนนี้มันเงียบไปตามการเวลาเนาะเศรษฐกิจนะครับผมแล้วก็การซื้อขายแบบออนไลน์ก็เยอะขึ้นก็เลยทำให้คนมาเดินน้อยมาเดินกันเยอะๆนะครับผมเดินเสร็จก็ซื้อของกินนะครับของก็ไม่ได้แพงนะ10 20ได้เลือกได้จับได้นะดีกว่าออนไลน์นะออนไลน์ไม่ได้จับนะเออสั่งก็อย่างเดียวป้าก็ไม่ถูกใจแต่นี่ไม่ถูกใจเราก็ไม่ซื้อนะเราจับต้องได้หมดเลยครับผมเนี่ยเรามาเลือกมาจับกันได้นะเราได้ดูกันดีๆหน่อยนะก่อนซื้อนะเออผมว่ามาเดินแบบอย่างนี้ดีกว่านะอย่างน้อยก็มาเดินพบปะผู้คนบ้างนะครับดีกว่าอยู่แต่บ้านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะออกมาข้างนอกจะได้ผ่อนคลายได้นะผมนี่วสันก็มีนะนี่โซนเด็ดข้างหน้าเลยครับผมกับข้าวนะฮะโซนนี้แหละกับข้าวของกินเยอะแยะมากมายเลยใครจะกินอะไรก็มาเลยครับผมเนี่ยนะครับของกินจะเยอะเลยครับตรงนี้กับข้าวผักสดก็ยังมีนะครับผมหรือว่ายังคึกคักกันอยู่นะครับมาเลยครับผมนี่อิ่มท้องเลยนะมาซื้อกินนี่ผักสดเนี่ยผักสดโอ้ในร้านใหม่นะเป็นผักสดนะครับผมนี่กับข้าวเนี่ยอ่านใต้นะผมอ่านใต้เยอะเลยครับผมโอ้ my god โน่นของทอดก็มีนะเออข้างบนก็เป็นสกายวอล์กนี่ครับตะวันนานะครับผมมากันนะครับตะวันนานั่นเอง